ุณมงคลค่ะสวัสดีค่ะพี่มงคลค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะนักทุนค่ะค่ะตอนนี้ช่วงไทยตลาดนะฮะตลาดหุ้นนะฮะตัวอินเด็กซ์ปิดแล้วล่ะแต่ตัวฟิวเจอร์ยังนะคะฟิวเจอร์ก็ปิดช่วงเวลาประมาณ16:55นั่นเองนะฮะที่ตามฟิวเจอร์ก็รอดูถ้าตรงที่ว่าตอนปิดตลาดนั่นเองค่ะค่ะคุณมงคลคะสวัสดีค่ะพี่มงคลคะยังไม่มานะคะสวัสดีค่ะพี่มงคลคะก็สวัสดีครับคุณน้องครับตลาดบวก11จุดยืนเหนือ1,700นะคะพี่วันนี้ปิดใช่ตลาดถือว่าดีนะค่ะมีแรงส่งจากหลายเรื่องและช่วงบ่ายๆนี้ก็ถือว่าดีทีเดียวเพราะมีหุ้นแบบน้องใหม่ไม่ใช่น้องใหม่หรอกครับเป็นหุ้นที่ขึ้นน้อยแล้วมาอดมาขึ้นมากในช่วงบ่ายๆเช่นกลุ่มโรงไฟฟ้านะพวกกราฟพวกเอ็กโก้พวก TPSC มาขึ้นนะครับก็เป็นถือว่าเป็นตัวช่วยด้วยบำรุงราษฎร์มีขึ้นขึ้นเยอะคือกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเช้าที่เรานั่งคุยกันเนี่ยมันมีหุ้นแค่บางตัวเองนะบางกลุ่มขึ้นนะแต่พอช่วงบ่ายๆเนี่ยมีอีกหลายกลุ่มขึ้นมานะครับคนผมไปดูอย่างตัวเองไปดูตัวเลขว่าพวก GDP ผมไปดูองค์ประกอบเขาหลายๆตัวนั้นถือว่าดีนะครับโดยทั้งตัวเลขเนี่ยเรื่องของตัวภาคการบริโภคของเอกชนเนี่ยมัน 5.4% เนี่ยของไตรมาสที่2เนี่ยแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ดีขึ้นด้วยผมว่ามันเป็นตัวเลขที่ออกมาแบบใช้ได้เลยนะผมว่าตรงนี้ก็เป็นตัวช่วยตลาดตัวนึงเหมือนกันนะครับแล้วก็ถือว่าน่าจะน่าสนใจดีแล้วก็เรื่องของตลาดต่างประเทศพวกยุโรปเองก็บวกด้วยน้องก็เป็นตัวช่วยตลาดด้วยงั้นผมว่าก็เป็นการเปิดวันแรกของสัปดาห์ที่ค่อนข้างดีอย่าหลอกนะค่อนข้างดีก็เราจะพูดตอนนี้ใช้คำว่าค่อนข้างดีเพราะคืนนี้เราต้องไปเจออีกว่าจะมีเรื่องอะไรกับตุรกีหรือเปล่านั่นแหละนะครับถ้าไม่ได้มีอะไรเนี่ยผมว่ามันก็ขึ้นนะอย่างที่ผมเรียนว่าผมมองตลาดขึ้นอยู่แล้วมันตรงนี้มันน่าจะคือเอาเป็นว่าโอกาสหรือว่าน้ำหนักไปในทางบวกมากกว่าลบก็แล้วกันนะครับคนที่อยู่ก็ถือไปแล้วก็หุ้นตอนนี้มันจะเริ่มเป็นหุ้นที่เล็กๆกลางๆผมว่าน่าจะเริ่มมาด้วยให้ดูตัวไหนคะในจะเริ่มมาด้วยนะอย่างตอนนี้อย่างที่เห็นเนี่ยจริงๆเพื่อนตัวไซส์เล็กกลางๆผมก็ไม่ค่อยได้ดูเลยนะอย่างเช่นอย่างไพโมอย่างเงี้ยแต่ไพโมมาในเรื่องของตัวน้ำนะเป็นเรื่องของน้ำไอ้ตัวที่น้ำท่วมนะเพราะเขาขายเรื่องเครื่องปั๊มน้ำอยู่นะครับแล้วก็ตัวเล็กอีกตัวอย่างเสริมสร้างพาวเวอร์พวกนี้เนี่ยก็วอลุ่มก็ถือว่าเริ่มเข้ามานะครับว่าก็ตัวพวกนั้นนะครับแล้วก็ไซส์ใหญ่ๆที่เรามองเพิ่มนะวันนี้เรามองเพิ่มนอกจากเมื่อเช้าจะเป็น KBank Beauty แล้วก็อีกตัวเนี่ยตัว KTC เนี่ยก็ผมว่าดู Gulf Energy เพิ่มขึ้นมาเป็นไซส์ใหญ่ Gulf Energy CP พวกเนี้ยนะครับ2ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับก็เป็น2ตัวที่ดูเพิ่มขึ้นมาส่วนคนที่ชอบเล่นหุ้นประเภทช้อนราคาต่ำๆเนี่ยเราสามารถมีจุดคัดลอสในตัวเองได้เนี่ยตัวใหญ่ก็จะเป็น CPO ตัว BH บางหลวงราชนะมาเช้าเราเกินกันเหมือนกันก็ถือว่าน่าสนนะครับก็เป็นว่าคนที่มีหุ้นอยู่ก็น่าจะดีขึ้นนะยกเว้นหุ้นที่ประเภทบางตัวมันขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วพวกนี้มันก็จะดีเทคออฟฟิศบ้างครับก็มองยังปลอดภัยอยู่นะฮะใช่ครับโอเคอ่ะก็ตลาดก็ไม่มีอะไรนะฮะในตอนนี้นะใช่ครับตลาดไม่ค่อยมีประเด็นอะไรแล้ววันนี้ออกมาหลายอย่างดีมาหมดนะก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรโอเคพรุ่งนี้กะว่ากรอบยังไงต่อไหมฮะพรุ่งนี้พรุ่งวันตอนนี้มันปิดนะ1701นะผมจะเหลือช่องของแต่ละวันไว้ประมาณสัก10 จุดนะซึ่งก็จะอยู่มาสัก17ถ้าเป็นกรอบล่างจะเป็น1มา1คนเป็น609 1,690 95กันแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามองว่าตลาดยังดีอยู่แล้วก็ขาบนเนี่ยผมมองบวกประมาณสัก10จุดจะอยู่ประมาณ1,711จุดโอเคนะครับตามกรอบนี้นะคะใช่ครับใช่ครับโอเคได้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับคุณมงคลก็ตามตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนคอมแนะนําในช่วงเช้าตอน10:00เช้าคุณมงคลจะแนะนําตัวที่อยู่ข้างล่างแล้วตีขึ้นมานั่นเองนะฮะตัวที่ตีขึ้นมาในวันนี้ก็คือหุ้นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะก็ต้องบอกว่าตัว
ลังจากที่ตกหนักนั่นเองนะใครที่ตามข้อมูลในช่วงเช้านะคนติดหุ้นบำรุงราษฎร์ก็น่าจะได้เห็นภาพนะคะส่วนหุ้นอื่นๆในตอนนี้ก็คือ KBank นั่นเองนะคะที่ว่าเป็นตัวน่าจะเป็นตัวดีดอีกตัวหนึ่งนะคะแรงในตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพูด